ประวัติความเป็นมาของอ่างอาบน้ำผู้สูงอายุนะครับจริงๆแล้วก็แรกเริ่มเดิมทีมาจากตัวผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเราก็คือเราเป็นผู้ผลิตอ่างอาบน้ำแล้วก็อ่างน้ำวนนะครับขายให้กับคนทั่วไปนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรืออะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะฮะใช้ตามบ้านใช้ตามโรงแรมเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีอ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุนะครับในตลาดก็ไม่มีนะครับในเมืองไทยไม่มีในต่างประเทศก็น้อยมากอย่างนี้ดีกว่าเราก็ไปศึกษาดูว่าเราเล็งเห็นว่าตลาดผู้สูงอายุเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นประเด็นทางสังคมในปัจจุบันทำไมเราจะไม่สามารถพัฒนาหรือผลิตนะครับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อซัพพอร์ตคนในกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็เป็นทาร์เก็ตกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่มีความต้องการในตลาดสูงในปัจจุบันต้องเรียกว่ามันแตกต่างจากอ่างทั่วไปนะครับเรียกว่า 100% เลยถ้าดูจากรูปลักษณ์แล้วก็ตัวลักษณะการใช้งานเพราะว่าตัวลักษณะอ่างแบบเดิมเนี่ยถามว่าผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าใช้ได้แต่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมยังไงคือลักษณะของการย่างก้าวเข้าไปในตัวอ่างมันมันสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเพราะผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะก้าวขาเข้าไปได้สะดวกนะครับหรือแม้แต่เวลาจะลุกออกจากอ่างเองก็ตามนะครับอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็เกิดความกลัวนะครับเพราะกลัวเสร็จก็ไม่ใช้งานเราก็เลยคิดนะครับแล้วก็ไปรีเสิร์ชดูนะว่าเอ๊ะเรามีโน้ตฮาวหรือว่ามีแนวทางยังไงได้บ้างที่สามารถที่จะพัฒนาอ่างทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับเราก็ไปศึกษาดูซึ่งลักษณะอ่างแบบนี้เองเนี่ยในต่างประเทศเองถามว่ามีไหมมีแต่ว่าเขาพัฒนามาสำหรับใช้ตามโรงพยาบาลนะครับลักษณะของเป็นประตูเปิดเข้านะครับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ต้องก้าวเข้าไปในตัวอ่างสามารถเข้าไปแช่หรือเข้าไปอาบน้ำนะครับได้โดยง่ายเราก็เลยนำโน้ตฮาวตรงส่วนนี้มาพัฒนาเป็นในตัวอ่างสูงอายุของเราเองจริงๆมันเรียกว่า walk in bathtub นะครับหรืออ่างก้าวเข้าไปในตัวผู้สูงอายุก้าวเข้าไปในอ่างนะครับลักษณะของการเปิดบานประตูเข้าไปพอเปิดเสร็จแล้วปิดแล้วก็ค่อยเติมน้ำใส่เข้าไปในอ่างตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวนำร่องนะครับเป็นตัวแรกของบริษัทดีกว่านะครับก็ยังมีเป็นโมเดลเดียวนะครับที่เรามาทดลองในตลาดณปัจจุบันนะครับถ้าเกิดดูตามรูปของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยอ่างเราพัฒนาออกมาในลักษณะของฟรีสแตนด์นะครับคือลักษณะของอ่างลอยตัวตัวนี้เราสามารถยกไปวางไว้ตามจุดต่างๆภายในบ้านได้เพียงแต่ต้องมีต่อท่อน้ำแล้วก็ท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งแล้วก็ต่อสายไฟนะครับถ้าคิดง่ายๆเนี่ยผมจะชอบอธิบายว่ามันก็เหมือนเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งนะครับสามารถยกไปวางตรงส่วนไหนก็ได้ในบ้านเพราะขนาดที่เราดีไซน์ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะคอมแพคนะครับความยาวเนี่ยอยู่ประมาณสัก1เมตรนะครับและความกว้างอยู่ที่80เซนช่องทางการจำหน่ายเนี่ยเราผ่านตัวช่องทางร้านเอเจนต์หรือร้านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งเราวางแผนกลยุทธ์ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวนำร่องเสื้อสร้างกระแสนะครับเพราะว่าสังคมนะครับแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทยเราเองเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบ้านมีขนาดเล็กลงนะครับห้องน้ำก็จะมีขนาดเล็กลงดังนั้นเนี่ยอ่างอาบน้ำถามว่าแต่เดิมเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับ2เมตรหรือว่าเมตร50มันก็ต้องมีพื้นที่ที่จำกัดขึ้นหรือแม้แต่คนส่วนใหญ่ตอนนี้ในกรุงเทพเราย้ายมาอยู่ในคอนโดคอนโดจะมีอ่างอาบน้ำได้หรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเป็นอ่างแบบเดิมคงเป็นไปไม่ได้อ่างแบบนี้เนี่ยเราพัฒนาออกมาเพื่อให้สามารถที่จะยกไปวางอาจจะอยู่ที่ระเบียงก็ได้หรืออยู่ในห้องน้ำก็ไม่ได้เกะกะมากนักนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ทำให้มีความง่ายต่อการที่จะมาใช้งานนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นสำหรับผู้สูงอายุแต่คนใช้แต่เพียงเดียว คนทั่วไปก็สามารถใช้ได้เราเรียกว่าได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างตรงกลุ่มตรงกลุ่มค่ะนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยบ้านที่กำลังก่อสร้างนะครับสังคมไทยเราเป็นสังคมใหญ่ดีกว่าค่ะนะครับเราอยู่ตั้งแต่พ่อแม่ลูกนะครับแล้วแต่งงานก็ย้ายเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านเนี่ยจะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดสร้างบ้านใหม่เราต้องเผื่อห้องน้ำให้สำหรับเขานะครับกลุ่มลูกหลานเนี่ยที่เขาต้องการอุปกรณ์หรือตัวสินค้าเนี่ยเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็มาเล็งเห็นในส่วนนี้แล้วก็นำไปเสริมในบ้านที่กำลังสร้างใหม่ในปัจจุบันตอนนี้ในต่างประเทศเราก็มีขายนะครับแต่ถามว่าตลาดใหญ่ไหมณปัจจุบันยังไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลนะครับเรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุของเราเนี่ยยังมีผลตอบperception ในการที่จะบริโภคสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่มากนะครับตรงส่วนนี้มันต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดจากจุดแรกตรงส่วนนี้ไปเป็นโมเดลที่2โมเดลที่3ต่อไปในส่วนนี้
แต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มพัฒนาณปัจจุบันนะครับมันก็จะไม่มีสินค้าในกลุ่มนี้เลยเราก็จะต้องไปนำเข้าหรือไม่ก็ไปใช้สินค้าตัวอื่นซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะสม